ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นบาดฉันที่คอยค้นหาว่ารักคืออะไรฉันกำลังล้มทางอยู่ทางกลางความอ้างว้างมองไม่เห็นมาแต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกลที่ฉันไม่เคยพบเจอเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้ผมอีกวิธีหนึ่งฮะจริงปะเฮ้ยบอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยโน่เป็นแฟนผมดิตายตะมึงต้องมันเป็นอะไรไม่รู้แม่อย่าเล่นต่อเลยมาเลยออกเลยนะเอาไอ้นี่ไหนว่าไม่มาโผล่มาลงเสียอีกเป็นไงวะมึงเนี่ยเฮ้ยเหยียบเล่นด้วยเล่นด้วยเอ้ยโน่สุขมีอะไรวะมึงโทรบอยโอมเนี่ยมึงมานี่แล้วเออแล้วไหนบอกพวกมึงจะมาเหล่สาวร้านเกมด้วยนะคอนแวนที่ไหนเขาเดินแถวนี้วะโอ้ยเดี๋ยวต่อเกมนี้ก่อนเดี๋ยวพารากอนโอ้ได้ๆพูดอย่างนี้มาก่อนพี่บอยนะสายนั่นไงตู้ยมึงโกงกูอ่ะนี่มึงอ่อนเองอ่ะมึงมาเจอกูได้ได้เร็วจิบจิบถึงเท่าไรอ่ะกูหิวว่ะปวดท้องด้วยเนี่ยเออกูหิวว่ะเฮ้ยกูว่านะไม่ต้องไปเหล่แล้วสาวอ่ะกูหาอะไรกินดีว่ะเออไอ้เนี่ยกินดิกูอยากชาบูว่ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยอะไรมึงเดี๋ยวอะไรวะไม่ได้ทำไมวะก็วันนี้วันพายเฮียแล้วไงก็แม่กูให้กินมั้งโอ้ยอ๋อตบมึงทีนึงเดี๋ยวหายาให้ก็ได้ไปเถอะมึงอ่ะเฮ้ยแม่วะยังไม่แยกชาบูอีกคนแล้วมึงจะไปเฮ้ยมาแรงวันบินเข้าป่าแล้วครับเพื่อนไอ้คมฮะไอ้ทำช่องขนาดนั้นมึงก็เข้าไปจีบป่ะเออเฮ้ยจีบไม่เป็นเออมึงอย่าบอกกูนะมึงไม่เคยจีบสาวอ่ะเออหยุดว่านะต้องไปเปิดคอร์สจีบสาวในสิบให้ไอ้คมหน่อยไม่ยากเชื่อเฮียอย่าพลาดเยอะนี่ไม่ยากหรอกมึงไปขอเบอร์ก่อนเลยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาว่ะโอ้ยแป๊บๆๆๆยืนดินี่เว้ยโทรศัพท์เออได้ๆๆเฮ้ยเอาเลยน้องพูดอะไรบ้างวะโอ้โหเฮ้ยอย่าเล่ามึงกันนะแนะนำตัวก่อนเว้ยบอกชื่ออาจารย์ชื่อพ่อแม่ชื่อหมามึงก็ได้นะปู่มึงก็ได้จ้ามึงดึงก็ดีเอ้ยพวกมึงพอเลยไร้สาระเอ้ยแต่คมนะมึงไม่ต้องบอกเขาชื่อคมทำไมวะนั่งเฉยมึงบอกเขาว่าชื่อชาร์ปรับรองสาวกีดอ่ะแน่นอนกีดแน่นอนชาร์ปพี่ชาร์ปพี่ชาร์ปคำแนะนำมึงเนี่ยมีสาระยิ่งเลยเอ็มไอ้ก็ยังเรียกชื่อในวงการไงเจ้าเออใช่เออไปผิดใช่ไหมเนี่ยที่กูเกิดมันเป็นลูกคนจีนตัวขาวปากแดงเนี่ยพี่ปุณมีใครอ่ะผู้หญิงสมัยนี้มันอยู่ยากเนาะ
ู้หญิงมีตั้งเยอะไม่เลือกเลือกผู้ชายด้วยกันโดดนอกก็ตามนะกินกล้วยบดชีด้วยกันไหมคะไม่ต้องกินหรอกข้าวกินกล้วยบดชีดีกว่าหนูจะได้กินน้องโม่ไปไหนคะไปไหนคะน้องโม่ไม่ต้องไปสนหรอกเขาก็ไปหาเพื่อนเขานั่นแหละไปหาตอนนี้เหรอคะคุณนายเออก็เวลาดึกดื่นออกกำลังออกกำลังออกกำลังตอนนี้เหรอคะตอนนี้นายก็หาเรื่องให้หนูกำลังจะถึงอยู่พอดีเลยครับเอมบ้านผมมีพัดต่างนี้แหละมั้งไอ้ปุ้นปุ้นปุ้นไอ้ปุ้นไอ้โน่คือเรื่องเมื่อเย็นอะนะเออนั่นแหละที่เราไปหาปุนแล้วปุนอ๋อจำได้เอองั้นก็ต้องจำได้ดิว่าตอบอะไรเรามาคือเราฟังไม่ถนัดว่ะเหมือนได้ยินว่าจะเป็นคบกันไม่รู้อ่ะสงสัยหูไม่ดีใช่เราฟังถูกแล้วใช่ไหมกูก็ว่าแหละฮะไอ้นะผมบอกว่าเราฟังถูกแล้วมึงล้อกูเล่นใช่ไหมไอ้นี่มึงหนึ่งเมษาปะวะอ้าวเชี่ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยบอกมึงล็อกเล่นใช่ไหมฮะจริงโอเคงั้นกูไม่มีแล้วบายเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาฟังก่อนดิอย่ามาโดนกูนะเว้ยไม่ได้อําก็จริงแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเป็นแม่งขอให้เป็นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นรถกูก็อย่ามาจับนะเว้ยโน่ฟังผมก่อนผมไม่ได้เป็นจริงๆน้องรู้จักเอ็มแฟนผมไม่ใช่เหรอผมมีแฟนแล้วแค่มีเรื่องอยากให้ช่วยช่วยแหละเข้ามาก่อนเฮ้ยอย่าปล่อยกูด้วยเข้ามาเฮ้ยไม่อย่าอย่ามายุ่งปล่อยปล่อยกูก่อนปล่อยปล่อยนอกพูดก่อนเลยมึงแหละมีไรรีบพูดกินข้าวมายังอ่ะไม่ใช่เรื่องนี้เว้ยอย่างที่บอกอะช่วยคบกับผมหน่อยนี่มึงเข้าใจความหมายว่าคำว่าคบป่ะเนี่ยฮะมึงจะให้กูคบมึงเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรตอนนี้กูก็คบมึงเป็นเพื่อนอยู่เข้าใจนะไม่ใช่ก็คบอะคบเป็นแฟนอะโอ้ยกูพูดมึงไม่รู้เรื่องแล้วกูไปแล้วพ่อผมอะอยากให้ผมลองคบกับลูกสาวเพื่อนพ่อดูแต่ผมไม่อยากก็มีแต่แป้งอะที่ช่วยได้พูดเลยนะพูดว่าที่บ้านอะอยากให้ผมลองคบกับลูกสาวเพื่อนพ่อดูแต่ผมไม่อยากผมมีแฟนอยู่แล้วเอมไงอะฮะแต่ผมก็ปฏิเสธท่านไม่ได้นอกนึกออกปะล่ะเพราะท่านน่ะดุมากเออเออปกติอะท่านก็ยอมฟังแต่แป้งผมก็เลยจะให้แป้งช่วยพูดให้แป้งนี่น้องสาวมึงป่ะวะมึงก็ไปบอกแป้งดิว่ามึงมีแฟนแล้วอ่ะโหมันไม่ง่ายงั้นสิแป้งนะตั้งแต่ขึ้นม.2 มาก็เปลี่ยนไปในห้องมีแต่การ์ตูนเต็มห้องแปลกตรงไหนวะตอนเราม.2 ก็อ่านแต่การ์ตูนมันไม่ใช่การ์ตูนแบบที่เราอ่านซีโ
การ์ตูนที่แป้งอ่านอ่ะนะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะฮะมันผู้ชายทั้งคู่ไม่ใช่เหรอแป้งก็เพราะผู้ชายทั้งคู่ไงแป้งถึงได้กีดพี่ปูนอ่ะมีอินเทนเลยอ่ะดูดิฮะอย่าบอกนะว่าอืมลาตีสวัสดิ์ลาก่อนแล้วลาขาดครับเฮ้ยเดี๋ยวชิบไปงั้นถ้ามันกูเนี่ยก็แป้งบอกว่าถ้ามีแฟนผู้ชายอ่ะก็จะยอมช่วยนี่ว่าแหมวินมอไซค์กระเป๋ารถเมย์ผู้ชายเยอะแยะไม่ได้หายากเลยนะเว้ยแต่ถ้าแฟนน่ารักอะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นไอ้กูผิดใช่ไหมเนี่ยที่กูเกิดมันเป็นลูกคนจีนตัวขาวปากแดงเนี่ยกูก็เข้าใจนะเว้ยไอ้แต่กูไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้เฮ้ยปล่อยเลยมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นอย่ามาจับกูเฮ้ยโทษผมไม่ได้หมายความแบบนั้นโน่ใช้ผมมาแบบเชียร์ในบอกแป้งอะมันก็ไม่ควรปะแก๊งนางฟ้าไงมีเยอะแยะอย่างนะแป้งก็ไม่ชอบกระเทยด้วยแป้งก็ชอบเกย์แล้วกูเป็นเหรอไอ้โอ๊คไอ้ดนในวิทย์ผู้ชายตัวขาวเล็กๆที่โรงเรียนไม่ให้มันช่วยวะมันก็ปกติเหมือนเราหมดอ่ะมันไม่ยอมช่วยหรอกแล้วกูไม่ปกติอ่ะไม่ใช่มึงจะลองแดกหมากกูก่อนมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวคือผมหมายความว่าแบบกับโน่อ่ะเรายังมีเรื่องที่จะพอช่วยกันได้เย้ยชิบหายแล้วที่อื่นไม่ต้องแค่ต่อหน้าแป้งพอแล้วเงินชมรมอ่ะได้ชัวร์พี่ปุณมีใครอ่ะงั้นคืนนี้แค่นอนเนี่ยแหละพาพี่น้องไปดูห้องพี่ปุณกันพี่ปุณมีใครอ่ะเอามึงกันนะเออเอาไงอ่ะไม่เป็นไรแต่แป้งบอกพี่ว่าจะนอนยังไงคะอ๋อแป้งเพิ่งทำการบ้านเสร็จอะค่ะก็เลยลงมาเดินเล่นแล้วพี่ปุ่นอะทำอะไรอยู่อ๋อพอดีเพื่อนพี่แป้งมาหาสวัสดีค่ะเพื่อนเดี๋ยวอันที่จริงเห็นแป้งบอกพี่ว่าอยากเจอพี่โน่งไม่ใช่เหรอพี่เลยพาพี่โน่งมาหาอยากเจอพี่โน่ก็แป้งบอกว่าอยากเจอแฟนพี่ไม่ใช่หรออะไรของมึงI'm sorry.
เนี่ยตามมาไหมเนี่ยฮะน้องอยากหนีผมทำไมอ่ะกูร้อนขยับไปร้อนเหรอเออแล้วแอบว่าไปไปไกลมึงขยับไปง่ายกว่าไอ้เนื้อสมบทบาทน้อยบทบาทอะไรของมึงนะพี่โน่พี่ปูนี่จิ๊กเปล่าอร่อยนะมึงอยากโดนขากูฟาดเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นโลตัสต้องบิ๊กกรอบและอร่อยด้วยฝากไปขอน้ำมึงวันนี้พี่โนกลับบ้านไงคะพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาครับยังไงพี่กลับก่อนนะเออบ๊ายบายแล้วพี่น้องจะกลับบ้านคนเดียวได้ไงงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งมันก็ได้งั้นให้ความขับรถไปส่งไม่ไม่พอพี่โตแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กลับเองได้พี่ขับได้นะพี่โตแล้วนะไม่เอานะพี่น้องมันดึกแล้วว่าแป้งเป็นห่วงพี่น้องนอนนี่สินะดึกที่ไหนน้องแป้ง2 ทุ่มเองโอ้ยพี่ปูนพี่ปูนจะมาบอกว่ามีแฟนอย่างเดียวแล้วให้แป้งช่วยพูดกับพ่อให้อะไม่ได้หรอกนะต้องดูแลแฟนให้ดีๆด้วยพี่นอนเลยนี่งั้นคืนนี้ก็นอนเนี่ยแหละปูนไม่ได้อันตรายนอนนี่นอนนี่มันไม่ได้พลอยเนี่ยเสื้อไม่ได้เอามาโอ้ยชุดพี่ปูนมีเยอะแยะใส่ชุดพี่ปูนก็ได้ค่ะนะกระเป๋านักเรียนรองเท้าอีกนะพี่ปูนมีสำรองทุกอย่างเลยการบ้านก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยพี่ปูนเลยค่ะเก่งที่สุดเลยทำการบ้านให้พี่โน่ได้เลยนะนะอันนี้รหัสนักเรียนไม่ตรงกันเดี๋ยวโดนครูว่านะครับผมไม่เป็นไรหรอกมาเซอร์มาดูหรอกเฮ้ยต้องพูดอีกวันเห็นไหมงั้นพาพี่โน่ไปดูห้องพี่ปูนกันไปเร็วไปเร็วไม่ทำอะไรวะเก็บของดิเดี๋ยวน้องหาว่าผมสกปรกอ่ะบอกพ่อเลยพ่อจะออกกูก็นอนมาละพูดงี้จะบอกว่าห้องในสาวว่างั้นแน่นอนกูรักสะอาดวะเหรอกล้าพูดอ่านเรื่องนั้นด้วยเหรอนุกดีว่ะแต่ไม่รู้มีเล่มไหนละกูอ่านจบแล้วให้เราตอนจบปะเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวอ่านเองไอ้เรื่องนี้กูก็ชอบแม่งภาคสองจะเข้าแล้วจริงดิไปไปดูว่าจะไปเรียนอะไรเออไปได้ทำมึงเลี้ยงนะได้เฮ้ยกูขอเล่นเกมนึงบอกว่าเฮ้ยกูอยากเล่นอ่ะเออเล่นดิจะได้ไม่ต้องเก็บ
ั้นกูเล่นแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาของใช้พรุ่งนี้แล้วกันทำสบายแล้วกันยังไม่นอนอีกแล้วครับแป้งคือแป้งมาเข้าห้องน้ำใช่ตรงนู้นนู้นห้องแม่แล้วแล้วห้องน้ำอะไรอยู่นี่นะคะทางนู้นค่ะอ๋อใช่แต่คืออ๋อแป้งทำแหวนหล่นเนี่ยพี่ปุ้นเนี่ยมันกิ้งมาตรงนี้นี่อ๋อ เอ้ยนี่แหวนแป้งเองแหละดีแล้วหายอ่ะค่ะแล้วแล้วพี่ปุ้นออกมาทำไมอ่ะอ๋อพี่มาของให้น้องมันอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นแล้วไม่วุ่นวายอ๋อดูแลกันดีเนาะแล้วตั้งแต่ไม่นอนก็แป้งไปนอนก็ได้ถ้าพี่ปุ้นไปส่งเข้านอนนะโอเคหนังสือการ์ตูนเยอะจังอ่านหนังสือเรียงบ้างเปล่านิดหน่อยเองแก้เครียดเครียดอะไรนักหนาเฮ้ยพี่ปุ้นอย่าแป้งง่วงแล้วว่าไปนอนกันพี่ปุ้นคะพี่ปุ้นเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเหรอคนไหนคะก็ยายเฉเอมเลยนั่นไงที่แป้งไม่ชอบอ่ะแต่เลิกไปได้ก็ดีแล้วไม่เห็นจะดีเลยแป้งนะจับพลังบางอย่างได้ต้องนิสัยไม่ดีแน่ๆเลยมียานทิพย์หรือไงแล้วอ่ะจริงๆนะผู้หญิงด้วยกันอ่ะดูออกพี่ปุ้นไม่รู้อะไรแล้วพี่บุญคบกับพี่โน่มานานยังอ่ะก็ไม่นานค่ะทำไมล่ะคะไปจีบเขาก่อนนะดิน่ารักขนาดนั้นอ่ะเนี่ยไม่ต้องมายิ้มเลยเขินนะดิแล้วที่พี่ปุญพาพี่โน่มาเพราะว่าอยากให้แป้งช่วยเรื่องพ่อเหรอพี่ปุ้นว่าพ่อพูดจริงเหรอเรื่องลูกสาวลุงกิจไม่รู้สิคะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวแป้งช่วยพูดกับพ่อให้รับรองพ่อต้องฟังครับคนเก่งตอนนี้ได้เวลานอนแล้วนะฝันดีนะคะนอนก็ได้พี่ปุนแป้งรักพี่ปุนที่สุดในโลกเลยพี่ก็รักแป้งนะคะเกียร์ไม่หรอวะพี่เกียร์จะนอนแล้วมึงไปนานวะถ้าหาของไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านตอนเช้าก่อนก็ได้แล้วนี่อะไรเรา thank you ต้องปิดไฟเลยนะเฮ้ยอาโดมอนอะไรวะการเฉดเบื่อมึงหน้ามืดโนมาด้วยโนเวอ่ะชาตีสวัสดิ์ไปยี
ึงด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 ึ